นายสุกรีสุภาวรีกุลนะคะนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยค่ะก็เข้าร่วมประชุมกับนายวิษณุไล่ชพิษนะคะอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายเจษดาจันอุไรค่ะผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานค่ะสาระการประชุมนะคะเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางการสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือว่า personal trainer นะคะในปัจจุบันนี้ก็มีอาชีพที่มีผู้สนใจแล้วก็เข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคมมาอย่างต่อเนื่องค่ะและก็เป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยโดยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานวิชาชีพนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนทั้งนักกีฬาของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่างๆนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปนะคะแล้วก็สนใจที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานวิชาชีพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ